น้องนุ่งน้องเดือนขยันเด้มันยังไม่ได้ใส่ไปเลยน้องๆเนาะเลยช่วงเมื่อนี้น้องๆมานอนอยู่นี่หรือเปล่าเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนซ้ําแต่ยังเพราะว่าไอ้บ่สบายน้ํามันจะขุ่นอยู่เนาะโหยแต่เมื่อเช้านี้บ่ขุ่นแบบนี้ดอกอีกทีเนาะยังบ่ได้ใส่ไปเลยเนาะแต่ว่าก็แห้งอยู่น้องๆเนาะโหยสบายดีสบายดีพ่อพี่น้อง FC บ่ทุกคนทุกคนเด้อว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนําเพิ่นเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับ2สกุมใจสว่างคือ9พี่น้องเอ้ยมื้อนี้สกุมใจสว่างก็มีโอกาสเดินทางมาหาน้องๆน้องเดือนพี่น้องมาหาน้องดงน้องๆน้องเดือนคือเก่าแต่ว่ามื้อนี้สกุมมากับสหายสว่าง3คนพี่น้องปรากฏว่าบ่เวียงบ่ได้มาน้ําพี่น้องเนาะบ่เวียงบ่ได้มาน้ําปรากฏว่าซุ่มนั่งกับพักกันลงทางพี่น้องกลายไปพุ่นบ่ไกลๆนึง20 30กิโลบ่จักแบบจนยาวเนาะจนยาวสกุมกับแปลกอยู่ว่าเอ้าสลายคือเป็นแปลกๆแท้คือเฮาบ่มาฮอดจุดนี้มื้อน่ะสงสัยลงทางแล้วว่าซั่นบอกก็สลายนะก็เลยบอกว่าโอ้ยกลับมาอีกแล้วพี่น้อยทางแกแห่งดีอยู่แล้วสกุมก็ขับรถกลับคืนมาเนาะแล้วก็โมโงทางขับป้ายเนาะแล้วปรากฏว่าลงทางอีหลีนางลาก็บ่ค่อยนอนบ่ค่อยแนมทางไปนางก็มักลับเนาะกลับคืนมาแล้วก็งูเข้าอีกทางนึงแล้วก็ลงทางพี่น้องเกือบ20กิโลทางก็แห่งดีก็แปลกยุบเป็นยังคือไปเลือกเขาเลือกเขาเลือกเขาเป็นหลุมเป็นบ่อคือทางยากเขายากเขาก็งงอยู่หลายเฮ้ยเป็นทางเบิ่นลงทางอีกแล้วบ่เฮานี่นางลายก็ว่าจักว่าซั่นคือสิแม่นล่ะซะว่าอ๋อโทรพี่น้องก็เลยแบบว่าเมื่อยนะพี่น้องก็บ่เป็นยังกลับขึ้นมาตามทางเก่าก็โอเคแม่ซอกึมก็มีฮำมาฝากน้องนกน้องเดือนเนาะพอดีมื้อก่อนเห็นเพิ่นเลี้ยงหมูก็เลยซื้อหำมาฝากเพิ่นกระสอบนึงก็เป็นเงินสกุมออกเองแหละมาฝากน้องฝากนุ่งก็มาแวะเยี่ยมยามทําข่าวเพิ่นมาไกลพี่น้องเอ้ยมาหาน้องๆน้องเดือนนี่ก็ขับรถไกลเติบเนาะไปกลับกับบ่ธรรมดาเนาะก็คือสกุมมา2ทําเสือแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้มากัน3คนมีแต่ผู้หญิงเบิดทุกคนพี่น้องเอ้ยก็ลุยเป็นลุยเนาะสายลุยอีนี่3สาว3สาวหน่อยค่ะสายว่าซั่นโอเคพอมีน้องบ่อะไรแย่หาเด้ไปหาน้องๆกันเลยจ้ะทุกคนป่ะโอ้พี่น้องเอ้ยมามันนี่ก็ฮ้อนแดดเนาะพี่เนาะฮ้อนแดดฮ้อนนายน้องนงกำลังคุดอยู่พุป้าประเดี๋ยวนำสางใหม่พี่น้องประเดี๋ยวมาถึงอันนี้ล่ะซื้อขนมมาต้อนฮ้อนแดดเลยพี่น้อยคนข้างฮ้อนแดดได้มันนี่เด้อแดดแห้งกันรีรอแต่เราก็ไม่ถอยเนาะสามสาวหน่วยกะตายวัสดสบายดีน้องนงสบายดีไปคุดยังอยู่น้องอันนี้ฮะยังถมอยู่ถมยังลูกถมยังน้องหึถมดินบ่โดยถมแล้วเสร็จในต่อบันถมแบบนี้เลยกะอันนี้จุดบ๊อบจุดโพนบ่ดิโดยถมละเสียน้ำพักหรือจังไหนบอถมซื้อถมซื้อโดยโอ้ถมคือบ่ปลูกพักปลูกหยังฝ่ามันซึกสิงามอ่ะนะบ่ได้ปลูกบ่นี่นะปลูกพุ่นมันเป็นยังไงก่อว่าบ่ได้ปลูกพุ่นตัวนี้น่ะเป็นหยังน้องมันก็อยากปลูกพุ่นตัวนั้นอะไรก่ออยากปลูกพุ่นตัวนั้นอยากปลูกพงตัวนั้นโดยพงตัวนี้มันเป็นยังไม่ได้เป็นยังกินข้าวซอสแล้วกินแล้วกับอะไรวันนี้กินกับยังกินกับแกงหน่อไม้หรือแกงห้อยอืม
แกงหอยแกงหอยมาจะใส่หนกมาเป็นหน้าให้ไปหาหนุ่ยให้ไปหาว่ะแม่แม่หนุ่ยป้าคุดเป็นเลยนะน้องเนาะน้องน้องน้องนุ่งคุดเป็นเลยเออถมคุ้มปะหนุ่ยเป็นได้อันบอต้าเพิ่นมาอันแจ้งอยู่บออันเรื่องงบงบงบอันนี้นะบอเพิ่นว่าวันที่15ก็เงียบไปเลยบ่ได้ยินว่าสิมาไถดินว่าให้มันเพียงหยังหั่นแหละบ่ได้มาแจ้งบ่เนาะบ่โอ้เพราะว่ามื้อนั้นแซ่ถามเบาแสนอยู่ว่าเป็นแนวใดว่ามีผู้ใหญ่ทางเจ้าซอยอยู่บ่คันบ่มีเดี๋ยวถามผู้ใหญ่ให้เอ้อยังบ่มีเนาะหน่อยเดี๋ยวสิถามเพิ่นซะถามเพิ่นตื่มคะแน่ว่ามีอันผู้ใหญ่ทางซอยขึ้นจากซอยก็สิติดต่อมาหาเจ้าเนาะเพราะว่าก็อยากให้เพิ่นสบายเนาะไถสูตรว่าจ้างสร้างมานี่ไถดินเพิ่นเที่ยงเนาะน้องเนาะโดยไถซุ้มตอบ่น้องนุ่งมีไถนํานี่กัดเบิ่งเลยบ่ฮึโดยโหขุดมาถมเด้พี่น้องไอ้ถมถมฮูมาได้ถมถมแบบคุ้มเนาะคุ้มมันเป็นคุ้มบ่น้องนุ่งโดยไปพี่ขุดแต่พี่ละไปพี่มันมีตอไม้เนาะน้องๆอย่างเนาะพี่น้องตอไม้อุ้ยมันต้องอันมันต้องเค้าเอิ้นจังได๋ล่ะมันขุดบ่ได้บ่มันตอใหญ่บ่โดยประเด็นหน้ามาใส่ดีอยู่บ่โดยใส่ดีอืมอันทั้งบ่แสนบ่อันมาอันนี่ฮะโดยเท่าใดนี่เนาะ3ล้าน3ล้านหน่อยอ๋อเจ้าได้จักมื้อเลยเมื่อวานนี้หือเจ้าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หน่อยค่ะสมมุติว่าจ้างรถมานี่เพิ่นเฮ็ดได้ให้ที่ว่าทางเบาอันทางบ่ตาดูดุดเอาเนาะดุดแต่มันเพียงเนาะโดยเพราะว่ามันเป็นคุมันเป็นคุ้มเป็นโพนเด้พี่น้องมันบ่จักเพียงเนาะเฮาก็เอารถฟอร์ดเขาสิไถไปเลยเนาะลงๆเนาะโดยที่พี่อยู่พี่ยังบ่เพราะว่าผู้ใหญ่ห้างซอกคึมกะถามอยู่ว่าคะแนนบ่มีอันคนซอยมาเรื่องถมที่มันเพียงเพิ่นกะสิถามเบิ่งให้มาถามเบิ่งเพราะว่าอีต้นน้องเพิ่นเนาะน้องนงขุดจังซี่ล่ะพี่น้องเว้ยขุดตอนี่บ่ธรรมดาเด้น้องนงเว้ยเนาะโอ้ยหนักบ่น้องนงเมื่อยบ่เออหนักให้น้องนงขุดมันก็จังซอกกึมสิลองไปแซมเปิ้ลเบิ่งเนาะซอกกึมมานี่ก็หลายเถื่อเด้พี่น้องหาแต่บ่เคยจับเสียมจกจ๊าก ซอกกึมอยากอยากพิสูจน์เบิ่งว่ามันเป็นจังได๋เนาะมันหนักอยู่บ่ฮึหนักอยู่ฮะหนักอยู่หนักบ่หน่อยเอาบังดูก้นให้มึงดูตอนจักบาทดูนี่อ๋อมีปวกบ่น้องนงปวกวะอืมมันมีเหรอมีบ่มันบ่มีอย่างนี้อ๋อมันเป็นตอใหม่ดิพี่น้องมีขี้กระเดือนดิพี่น้องดินนี่ดินงามได้พี่น้องขี้กระเดือนป๊อพี่น้องไอ้ฮอดแดดแห้งเลยมื้อนี้ฮอดบ่จัก35 40องศานี่โคตรโพสคลุมใส่หมวกใส่แมสได้ตอนกัดฮ้อนขนาดเนาะมากับเสาหลายสว่างคือเก่าพี่น้องเห็นเสาหลายสว่าง3นู่น3สาวฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเท่านี้ได้เพียงเดียวเกินร้อยได้ซอกกึมมาผู้เดียวเวิร์นๆเส้นทางไปกลับก็เกือบ200กิโลไปจากบอสน้องๆตอนนี้ไปเซโนจากกิโลกับบูกันอยู่นี่ค่อนข้างเป็นชนบทก็แม่นเนาะพี่เนาะเด็กน้อยพวกบางคนก็ภาษาลาวบ่ได้เป็นเด้พี่น้อย
ว่าเป็นบ่น้องๆภาษาลาวหน่อยบางคนฮะเด็กหน่อยบางคนอยู่นี่ว่าภาษาลาวเป็นบ่หน่อยก็เป็นอยู่น้องๆเขาอยากลองจับจะมาจับกล้องเขาด้วยเขาอยากลองเขาชิลองขุดว่ามันยากบ่มันหนักใช่ไหมเนาะอาจจะจับเป็นอยู่บ่เป็นเอามาอ่ะจะมายืนบนนี่เด้อพี่น้องสักกึ่มเย็นยับอีกพี่น้องเออพี่น้องอย่าหัวควันสักกึ่มเด้อพี่น้องอย่าหัวควันสักกึ่มเด้อสักกึ่มสีขุดให้เบิ่งอย่าหัวควันกันเด้อมึงสิลองจับเซมโจ๊กเราเบิ่งอย่าพิสูจน์นะน้องเอ้ยหักว่ะโอ้อย่าพิสูจน์เอ้ยหักเบิ่งว่าเออมันหนักสำเร็จเนาะการที่เฮามาขุดนะพี่น้องการที่เฮามาขุดนี่นะมันหนักสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวสักกึ่มอยากให้เอ้ยหักเนี่ยคันมีโอกาสคะแนนบ่มีคนมาคะแนนบ่มีคนทางบอต้าเนาะมาซอยดุดซอยไทยนะสักกึ่มก็อยากประกอบส่วนเนาะเพราะว่าซอยเลี้ยงน้องเพราะว่ามันการค่อนข้างลำบากค่อนข้างเมื่อยค่อนข้างหนักตากแดดนะสีมาคุดแต่ละมือนี่มันก็เมื่อยเนาะพี่น้องแห้งผู้หญิงเขามันก็สิซ้ำได้แม่นบ่ล่ะเดี๋ยวสักกึ่มสิคุดให้เบิ่งว่ามันไปเดียวใดบ่ในความรู้สึกสักกึ่มบ่เคยฮู้ว่าการที่คุดเสียมจกหรือว่าการเฮ็ดไทยเฮ็ดน้ําไปได้เนาะเดี๋ยวสิลองเบิ่งมันหนักพอซ้ำได้บ่พี่น้องพี่น้องป๊อดต่อไม้ล้วนๆพี่น้องเอ้ยฮู้ควนพอดีค่อยคุดป๊าดโตพอสิบอกความรู้สึกว่าชุดยอดเลยพี่น้องป้าน้องลุงเคยถามเนี่ยว่าจะขุดได้จังได๋ขุดแน่นั่นเลยไอ้นารินจะมาเบิ่งเนี่ยจะเป็นผู้ชายจะขุดได้บ่นี่ไอ้นารินจากไต้หวันเราเบิ่งน้องลุงตลอดเนาะป้าโทษพี่น้องเลยฮึบเมื่อมาแล้วนี่สักกึ่มรับได้เนาะเพิ่งรับสนิทเพราะว่ามันแบบนักได้พี่น้องโอ้ my god มันเป็นหากใหม่บ่ดวงเดือนเลยคือบ่พี่น้องคือบ่น้องๆโอ้ก็ไปคืออยู่ไปซับต่อไปซับต่อพี่น้องมันต้องซับทั้งขาสินะน้องๆเนาะเห็นบ่อึ๊บโอ้หอบแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นลูกสาวหายสาวสวนนี่บ่ธรรมดาเด้มามาคุดซอยคนเนี่ยอิฟซีทั้งหลายมาป้าสุดยอดเลยน้องๆเลยโอ้เอื้อหักเลยขอชิบอกว่ามันสุดยอดจริงๆ จะลองมาคุดก็ข่อยเบิกด้วยมันสีจะสำเร็จเนาะโพดน้องๆเลยเลยคือว่าคนเฮาที่ว่ามาอยู่นี่กะชีวิตกับแบบพอเพียงนะเพื่อนเนาะมันกะอากาศดีอยู่ไฮอยู่หน้าธรรมชาติคือยังแบบยังคงความธรรมชาติไว้หลายแต่ถามว่ากะตะอีต้นนงนงนงเดือนเนาะที่ต้องมานั่งขุดต่อขุดคุ้มนี่นะสกุ่มก็ยังมาพิสูจน์เบิ่งว่ามันลําบากมันเมื่อยซําแดเพราะว่าเอ้ยหักเพิ่นกะเบิ่งอยู่เนาะคลิปนงนงนงเดือนเป็นคนขยันเพิ่นกะหักน้องๆเนาะโอเคมั้ยเอาพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะภาคส่วนใดเนาะอยากให้เฮาเป็นสะพานบุญเนาะซอยนงนงนงเดือนก็ยินดีนะพี่น้องเด้อโอ้บ่ไหวมันสุดยอดอีลีพี่น้องมันเมื่อยหอบแล้วตอนนี้น้องโยมน้ำให้เบิ่งดูหามันแห้งอยู่บ่แห้งมาลองดูจากเบิ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้องเดือนนี่ขยันเด้มันยังประหยัดไซส์ไปน้องๆเนาะโดยคือเมื่อนี้น้องๆมานอนอยู่นี่ล่ะบ่เมื่อคืนเนี่ยบ่ได้นอนซ้ําเป็นหยังเพราะว่าไอ้บ่สบายน้ํามันจะขุ่นอยู่เนาะโดยแต่เมื่อเช้านี้บ่ขุ่นแบบนี้ดอกนี่พี่น้องยังบ่อยากไซส์ไปเลยเนาะแต่ว่าก็แห้งอยู่น้องๆเนาะโดยโอเคน้องๆเต็มละแห้งๆๆ
ก็ดีใจกับน้องๆเนาะมีน้ําบาดาลใส่แล้วก็หัวนี่อ้อมเรียบร้อยไปน้องๆเนาะหน่อยใครมาซอยอ้อมนี่พ่อพ่อเจ้าใครเนี่ยแล้วบ่ใครหน่อยใครเร็วอู้สกึมลองซับเบิ่งกิน 3-4 บาทก็ไปจะหอบแล้ววะไปอยู่ห่มเนาะแดดโอ้บ่ต้าเพิ่นมามื้อใดน้องๆฮะบ่ต้าเพิ่นมาหาเจ้ามื้อใดเมื่อวานมาเมื่อวานนี่โดยแต่ก็บ่ได้แจ้งว่ามีอันน่ะบ่มีงบมีหยังมาบ่บ่ได้แจ้งมันยังไปเอามาให้นี่ยอดพักนี่เอามาแต่เฮือนยอดพักนี่พี่น้องสกึมก็จะมาอัปเดตให้เอ้ยฮักเบิ่งให้ FC ทุกคนเบิ่งเพื่อว่าจากซอยเหลือน้องๆน้องเดือนเนาะซอยบ่จะเป็นวัตถุเงินคำสิ่งของก็ฮับเบิดเด้อเฮาจะยินดีจะเป็นสะพานบุญเนาะมาหาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็อยู่ไกลนะพี่น้องเนาะอยู่ไกลพอสมควรจากซีโน่นี่ไปกลับสกึมบ่ะ100กว่าลักบ่แม่น200ไปลักพุเลยน้องๆน้องไกลน้องๆว่าไกลบ่จากนี่ไปบ้านบ่กิดโดยก็ใกล้นั่นก็นั่นแหละก็เอ้ยเว้านี่ก็ใกล้นี่ฮะเจ้าว่าเจ้าเคยถามเจ้าว่าจักลักเจ้าเพิ่นบ่ฮู้เนาะหนูบ่ฮู้แต่เพิ่นนี่เคยไปได้พี่น้องเคยไปบ้านบ่กิดบ่แสนไปดำนารับจ้างน้องๆเนาะโดยได้เงินเท่าไหร่ก็ตอนน่ะ600,000หายแล้วหายแล้วอีๆเลยเป็นได้โทรศัพท์ใส่ดีอยู่บ่โดยใส่ดีผู้บ่าวบ่ได้โทรมาหาเตบ่อืมจะไปคิดเรื่องจะได้ผู้บอกผู้บ่าวได้เด้อเอ้ยสอนเคยจื้ออยู่บ่เอ้ยสอนจังจื้อสอนแนวใดเออว่าบ่ต้องเอาผัวตั้งแต่น้อยมันเสียให้ลําบากโดยเขาถูกพอเขาก็เห็นเอ้ยเฮาอยู่แล้วว่าเป็นคนจังได๋ผ่านชีวิตมีครอบครัวมาสร้างครอบครัวมามันก็บ่ได้แม่นว่าสิสบายเนาะพี่น้องมันเห็นเฮาลําบากมีลูกมีเต้าปากกัดกินถีบเนาะหากินหาเช้ากินค่ําแห้งดีแบบข้าวขาดแรงแกงขาดหม้อโดยข้าวน้ําก็อึดเนาะโดยก็คือแบบอีต้นน้องๆเพิ่นแหละบ่อยากให้เพิ่นลําบากเนาะให้ควรมีอนาคตที่ดีกว่านี้ถึงจะแบบมีครอบมีครัวได้ผู้บ่าวอะไรบ่ทักมาหาบ่เอาความจริงสิอย่าได้เด้อข่อยสิเอามาเป็นลูกสาวข่อยลูกสาวบุญธรรมข่อยบ่ให้มีผู้บ่าวไว้อายุ30ข่อยมีผัวโอดได้อยู่บ่น้องๆหือโอดได้บ่ก็ได้อยู่30ปีจังแต่งงานเด้อโดยไม่ให้มีผัวนะโดยเนาะพี่น้องแต่ประมาณนี้กูมันยังไลฟ์มานั่งดินว่าหยอกว่าโอ้ล้มน้องนุ่งเพิ่นให้กำลังใจเพิ่นแล้วก็มาถ่ายคลิปเนาะให้ FC เบิ่ง FC คิดฮอดเพิ่นฝนตกน้องนุ่ง FC มาไปลายมือกับมาบ่ได้โดยตกบ่แถวนี้โดยก็ตกอยู่ถนนหนทางป๊าตกแต่กันดานขาด4-5มื้อแล้วบ่ได้ตกแม่นคือกันเอ้ยว่าสิมากับถนนหนทางกันดานเลยเลยบ่ะโดยมาบ่ได้ก็เลยแบบว่าได้หยุดก็เลยพักผ่อนกับบุ้มมียังหลายคลิปนี่เนาะพี่น้องมาอัปเดตให้น้องพี่น้องเบิ่งถนนหนทางแล้วก็ที่น้องนงอยู่นี่ก็ยังบ่ได้มีการปรับเนาะเพราะว่าถาเนาะเพิ่นว่าที่แรกว่าถาเงินทางบ่ต้าบัดนี้ไปๆมาๆก็เงียบเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นจักได้บ่ได้เนาะสกึมก็สิประสานตึมคันถาบ่ได้สกึมก็สิขอนะผู้ใหญ่ใจดีทางสกึมมาซอยน้องนงน้องเดือนเนาะให้ไถเนาะเอารถฟอร์ดนี่มาไถโพนไถยังพี่น้องไทยโพนไทยอย่างที่มันบ่เพียงกันให้มันเพียงเนาะอย่างน้อยก็เฮ็ดปลูกผักเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหาอยู่หากินเนาะแบบปลูกผักแบบพอเพียงนะพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้องนุ่งมักจะบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยมากมีจะบ่เป็ดไก่คู่มื้อนี่บ่มีเดี๋ยวถาม FC ไทยให้เพิ่นเอาอยู่มื้อนี่ผู้บ่าวไทยผู้บ่าวใต้ให้น้องนุ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เออดีมากอ้ายว่ะสนับสนุนให้น้องเขามีอาชีพเนาะก็ต้องคิดเรื่องผู้บ่าวผู้บ่าวต้องให้เขามีอาชีพเลี้ยงเจ้าของได้ก่อนเนาะน้องๆโดยโอ้ปลูกผักบัวบ่นี่เนาะโดยปลูกได้จักมื้อแล้วนี่หลายมื้อแล้วโอ้พี่น้องผักบัวแล้วก็ผักแพรวได้พี่น้องเอ้ยนี่ภาษาบ้านเฮาเอ้ยผักแพรวเนาะใส่สั่วไก่เห็นเนาะโอ้คักเลยได้กินผักแพรวเลยกินฮอดสั่วไก่เลยพี่น้องเอ้ยกินฮอดสั่วไก่แล้วกินกับไข่ลูกเนาะเพิ่นเนาะผักแพรวนี่มันตายบ่น้องๆนี่มันเป็นหยังโดยมันเป็นยังเป็นน้ําพดบ่ได้พดน้ําหรือฝนตกหลายฝนตกหลายก็มันก็เลยตายโอ้เนาะพี่น้อง
สิเลยพี่น้อยอยู่แบบพอเพียงเนาะข้างล่างจะเป็นป่าเนาะเป็นป่าทึบป่านะมีกอหน่อไม้มีไปหาหน่อไม้เขามาแกงได้เลยแถวนี้มีป่าเห็ดปวกเห็ดยามเห็ดไข่เห็ดปวกเขาไปหาอยู่นี่เป็นทงหน้าพี่น้องข้างล่างทงหน้าทงไห่ทงหน้าคุณบอกทงไห่ทงหน้าเป็นป่าเนาะเป็นป่าเขาไปเล็กๆก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เอาสิวายไม่เอานะคะเอาบอกกอหน่อไม้ทางน่ะกันสิแกงน้องใหม่สุกินน้องเดือนกันสิแกงน้องใหม่สุกินโอเคเพื่อนพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้สักกึ่มสิไปหาน้องเดือนเนาะฝากเพื่อนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสักกึ่มแน่แล้วกันน้องนุ่งแน่เนาะเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆขอบใจพี่น้องทุกคนที่มาเบิ่งมาชมคลิปสักกึ่มจนจบแต่ต้นจนจบเนาะเอฟซีทั้งไทยขณะหากลายติดตามตลอดเบิ่งตลอดแล้วก็บุ๊กถ้าบุ๊กมีพวกเพื่อนเขาก็มีกำลังใจขอบใจลายๆน้องๆที่เสียสละเวลาให้เอ้ยแล้วก็ขอบใจ FC ทุกคนที่เขามาให้กำลังใจมาติดตามรับชมเนาะน้องๆกะอย่าให้น้องๆขอบใจ FC ทุกคนแน่ที่มาเบิ่งน้องๆตลอดให้กำลังใจน้องๆกะสักกึ่มเนาะอ่ะกล่าวคำขอบใจ FC ในแบบนะฮักนะขอบใจขอบบุญผู้ FC เด้อที่เขามาเบิ่งน้องมาตลอดและทั้งเอ้ยกลุ่มที่เสียสละมาหาน้องด้วยเออจำนี่น้องก็เป็นอย่าโดยขอบใจละลายน้องน้องนอทีอ่ะเพื่อนก็เป็นคนหนาหักหลายยิ้มเย็นเจียมใสขยันมันเพียรแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูผู้หนึ่งพี่น้องเอ้ยกะโอเคพี่น้องคลิปนี้เสร็จขอลาไปก่อนสบายดีน้องน้องโดยสบายดีพบพอกันคลิปหน้าจ้า